ก็ถ้าใครฝึกรหัสมอสอยู่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ฝึกรหัสมอสหรือว่าน้องน้องรับชมอยู่ก็ฝึกตามที่ผมแนะนำหรือว่าวิดีโอต่างๆตาม YouTube ก็ส่วนตัวก็จะแนะนำถ้าฝึกตัวนั้นจบแล้วก็อาจจะเกิดความเบื่ออาจจะมีฝึกสกิลครับบางเป็นก็ลองฝึกสกิลก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาเคาะก็จะแนะนำอยู่2เวอร์ชันจะให้ฟังเป็นข้อความนี้ที่ลงท้ายด้วย AR แล้วก็เป็นข้อความชุดบนเนี่ยแต่ลงท้ายด้วยตัวนี้ครับ PSE Papa Sella Echo Please แปลไทยก็โปรดครับผมก็เป็นลักษณะแบบนี้ข้อความแรกที่จะเคาะก็จะเป็นตัวนี้ครับในความเร็วที่จังหวะจากโคนเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยความเร็วก็คือจังหวะก็แล้วกันจังหวะจากโคนที่ผมชอบอ่ะก็ประมาณสัก20ครับผมครับผมตัวแรกไปเสียงสุดท้ายก็จะเป็นARK เนี่ยครับหรือว่าช้าๆก็ครับผมต่อไปก็ข้อความสองชุดเดียวกันลงท้ายต่างกันก็จะให้ฟังก็เสียงสุดท้ายก็จะเป็นครับผมเสียงที่ช้าอยู่ก็คือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเสียงเนี่ยก็ AR เนี่ยก็ลองถ้าใครไม่มีก็ลองทำเสียงดูทำเสียงโดยใช้ปากเราเนี่ย AR ก็ตื้อ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 ก็แล้วแต่คนเราจะทำเสียงลักษณะต่างกันและความชอบของแต่ละบุคคลตื้อ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 หรือว่าป้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 าปั๊บก็ได้แล้วแต่เว้นหน่อยป้า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 ปั๊บเว้นให้เป็น A แล้วก็ Rเสียง AR เนี่ยก็ถ้าทำเสียงเป็นคำเนี่ยบางคำเนี่ยผมได้ยินมามันตลกด้วยนะหมายถึงว่าผมไปฟังเพลงมีคนหนึ่งเล่าหน่อยเพื่อชีวิตเขาเล่นอยู่เขาร้องเนื้อร้องจบจังหวะยังไม่จบร้องลงท้ายคำจบของเนื้อร้องปุ๊บแล้วนักร้องคนนั้นก็ร้องอีกคำหนึ่งว่ามานองมาแนงมับจังหวะก็ลงปุ๊บพร้อมกับมับนี่แหละผมก็ฟังอยู่แต่ก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะผมมาฟังCQ เอาคำนี้มาใช้อ่ะตลกมากเลยนะถ้าใครลง AR ตื้อ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 ถ้าเราจับใจความได้เอาคำนั้นมาลงเราก็จะจำได้แม่นว่ามันห้องมันแนงมับได้เหมือนกันนะ จะบอกว่าตื้อ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 ก็ได้ถ้าเราทำเสียงนี้เสียงที่เราเคาะมันก็จะเป็นตามที่เราทำเสียงอะถ้าบอกว่ามันน้องมันแนงมับมันก็ได้เหมือนกันครับผมก็มีคอลัมน์ CQ เนี่ยก็จะเป็น2อันนี่ครับลองฟังดูถ้าเทียบกันก็ ARK แล้วก็ PK ผมจะบอกว่าเราชอบอันไหนชอบโทนชอบจังหวะลองเคาะฝึกเคาะดูว่าเราจะใช้อันไหนใช้ประจำลักษณะแบบนี้ครับลองเทียบดูจังหวะที่กับเหมาะกับเราฝึกครับผมทั้งคอนไซต์ตัวเองแล้วก็จังหวะจากโคนทั้งคำใน CQ ว่าเราจะใช้ตรงไหน
ใช้ประมาณไหนความเร็วไหนจังหวะไหนในความเร็วที่เหมาะกับเราก็เป็นเรื่องหนึ่งครับก็สนุกดีครับ